มูชัวทูสวัสดีค่ะดีใจนะคะได้กลับมาพบเจอกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งคลิปวิดีโอใน EP นี้นะคะถือเป็นคลิปเฉพาะกิจมากๆก่อนวันงานเนี่ยก็ได้มีโอกาสที่ดีค่ะได้ไปลองชุดไทยบ้านครูแหม่มมาด้วยใครสนใจติดต่อชุดไทยออกงานก็ตามอีเมลนี้เลยค่ะแล้วก็ได้เจอน้องๆผู้เข้าประกวดนะคะที่สามารถมาได้ในวันนั้นยังมีการแนะนำการเดินการโพสต์ไปด้วยเล็กน้อยค่ะได้ยังไงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคีแล้วก็งานลอยกระทงประเพณีไทยกันนะคะขอเชิญชวนแต่งชุดไทยด้วยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเอาใหม่ด้วยความอยากที่จะแบ่งปันให้เพื่อนๆได้เห็นได้สัมผัสบรรยากาศของงานกันไปด้วยนะคะก็ไม่พลาดที่จะไปเจาะเก็บเบื้องลึกเบื้องหลังมาฝากขอขอบคุณพี่เกศรวีวรรณนะคะจิตอาสาหลักที่ดูแลเรื่องกระทงกุศลพี่เกศก็มีการทำพวงมะโหตระด้วยนะคะเพื่อนำไปประดับตกแต่งในสถานที่จัดงานอีกด้วยเช่นกันค่ะมาใช้แผ่นโฟมค่ะรักโลกมันมาจากกระดาษทำจากกระดาษรังไข่โอ้โหแล้วก็มาวางในนี้เราอาจจะวางในนี้แต่ดูก่อนค่ะเพราะว่าถ้ามันโดนน้ำแล้วมันจะอันนี้มันโดนน้ำไม่ได้อันนี้มันโดนน้ำไม่ได้มันจมทันทีเลยค่ะแต่อันนี้เราลองแล้วมันอยู่ได้เป็นชั่วโมงเลยไม่จมที่ลองไหนๆก็มาเยี่ยมเยือนกันแล้วนะคะวันรุ่งขึ้นก็จะพาคุณพ่อไปถวายเพลที่วัดอยู่แล้วก็เลยอาสานำกระทงทั้งหมดที่ทำไว้ไปด้วยกันเลยค่ะขออนุโมทนาบุญนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณเมย์คุณเจสค่ะที่ช่วยดูแลเรื่องดอกไม้ผ่านพุ่มสวยๆของงานทั้งหมดทั้งโซนบุญแล้วก็โซนประกวดด้วยค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศก่อนถึงวันงานนะคะดูอลังการสวยงามแบบไทยๆรู้สึกภูมิใจมากค่ะว่านี่คือประเทศฝรั่งเศสนะไม่ใช่ประเทศไทยแล้ววันที่12พฤศจิกายนก็มาถึงค่ะพาเพื่อนๆตรงดิ่งเข้าไปที่ห้องแต่งตัวเลยผู้จัดการกองประกวดอาสาสมัครก็พากันมาแต่เช้านะคะบ้างก็มานอนค้างคืนเพื่ออยู่เตรียมงานให้ออกมาดีที่สุดเลยค่ะจะประกวดหนูน้อยนพนาถให้มาลงทะเบียนตรงและทุกครั้งที่มีงานสำคัญของไทยนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีงานฝีมือแกะสลักอยู่บ่อยๆต้องขอขอบคุณคุณอ้อนเทวิวรรณค่ะกับความสามารถอันงดงามนี้ด้วยเข้าไปดูผลงานแล้วก็ติดต่อออกงานกันได้นะคะตาม IG แล้วก็เมลนี้ได้เลยค่ะคุณนิตยาสมสนิทก็มาด้วยนะคะเป็นดีไซเนอร์ชาวลาวที่มีชื่อเสียงในฝรั่งเศสเน้นวัฒนธรรมสไตล์ย้อนยุคค่ะเข้าไปชมผลงานที่ IG ได้เช่นกันปลื้มใจที่ได้เจอมากๆค่ะชิมดูก่อนถ้าถูกใจก็ซื้อก็ได้นะขอชิมได้ทุกอย่างนะที่นี่ชิมดูก่อนแม่ชิมดูก่อนแม่พี่เขาขอบคุณร้านค้าการกุศลต่างๆนะคะอาหารเยอะมากคุณพ่อและลูกชายเนี่ยจัดไป 2-3 รอบเลยค่ะอิ่มใจที่ได้เห็นจริงๆค่ะและนี่ก็เป็นถ้วยรางวัลที่จัดทำขึ้นเพื่อผู้ชนะการประกวดหนูน้อยและก็นางนพมาศนะคะบรรยากาศงานประเพณีก็จะเริ่มขึ้นแล้วค่ะจุดนี้ก็คือจุดลงทะเบียนของผู้เข้าประกวดนะคะเด็กๆไปรวมหน้าเวทีเลยนะคะเดี๋ยวอยู่ตรงนี้แล้วไปหน้าเวทีหนูลูกนั่งรอและขอขอบคุณคณะกรรมการของเราค่ะแพทย์หญิงปณิตาพมรบุตรนะคะภรรยาท่านทูตทหารเรือคุณคณิษฐาสมิสมบูรณ์ภรรยาท่านทูตทหารบกค่ะคุณวิมลรักษ์ทูนสตรอบนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมและนาฏศิลป์ไทยในต่างประเทศค่ะรวมถึงตัวดิฉันด้วยรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะขอขอบคุณพิธีกรนะคะคุณแพรรี่และคุณแมวค่ะที่ประสานงานคุมเวทีได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวก็คือการประกวดหนูน้อยนพมาศ
rappelle pas très nombreux aujourd'hui pour les enfants qui participent au concours de Nopama, des enfants Nopama d'aujourd'hui. อันดับแรกนะคะขออนุญาตนะคะจากน้องจะดูคุกคืนนิดนึงนะคะขออดทนรอสักครู่ใจรอก่อนจะเข้าสู่การประกวดนะคะน้องๆจากโรงเรียนรวมใจไทยปารีสค่ะได้ร่วมกันขับร้องเพลงรอยกระทง2ภาษาไทยฝรั่งเศสค่ะซึ่งน้องๆก็เตรียมพร้อมกันมากนะคะเตรียมตัวกันมาอย่างดีเลยทีเดียวค่ะorganisé par l'association de solidarité Thaï à Paris. Voyez les applaudissements en face. การประกวดก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงเด็กโตมีการร้องเพลงมีรำบ้างก็เต้นนะคะสังเกตข้างๆเวทีค่ะผู้ชมผู้เชียร์ก็เต้นตามไปด้วยนะคะก็เต้นกันแสดงกันตามที่น้องๆถนัดกันเก่งๆไม่มีใครแพ้ใครเลยทีเดียวส่วนตัวนี่คือดีใจแทนคุณพ่อคุณแม่นะคะรู้สึกภูมิใจวิธีมีลูกแบบเก่งๆแบบนี้แบบฉันภูมิใจมากการที่เด็กๆได้มีส่วนร่วมในงานครั้งนี้นะคะการตัดสินใจของคณะกรรมการเองหรือกองเชียร์ก็ดีเนี่ยเราไม่ได้ดูนะคะว่าต้องมีความสามารถแบบสุดๆเพียงอย่างเดียวแค่น้องๆกล้าขึ้นเวทีแม้จะมายืนร้องไห้เนี่ยกรณีมีค่ะก็ถือว่าเก่งแล้วทุกอย่างย่อมมีก้าวแรกเสมอเด็กๆเนี่ยได้รับประสบการณ์ความมั่นใจกลับไปในวันนั้นเต็มๆเลยทีเดียวค่ะและนี่ก็คือภาพบรรยากาศงานประกวดหนูน้อยนพมาศในวันนั้นนะคะต้องขออภัยจริงๆค่ะว่าไม่สามารถที่จะเก็บนำผู้เข้าประกวดทุกคนเนี่ยมาลงคลิปตัวนี้ได้เพราะบางครั้งเนี่ยก็ต้องก้มหน้าก้มตาเขียนคะแนนให้คะแนนน้องๆบางครั้งก็มีลบแก้ไขแบบว่าอุ๊ยไม่ได้อุ๊ยแสดงดีอะไรอย่างเงี้ยเห็นความสามารถแล้วอึ้งตะลึงก็คือแบบว่าต้องให้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าใครสนใจอยากดูเพิ่มเติมก็ไม่พลาดค่ะมีให้ชมกันทางเพจของวัดแน่นอนทั้งหน้าเพจ Facebook ของวัดพระเชตุพนกรุงปารีสนะคะหรือว่าวัดโพปารีสนั่นเองค่ะหรือเพื่อนๆจะเข้าไปชมภาพได้อีกทางนะคะกับสถานทูตไทยกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะเป็นหน้า Facebook ของสถานทูตอีกเช่นกันขออีกคนอีกรูปนะ1 2โอ้สวยงามมากนะคะเด็กๆอยู่ข้างบนก่อนดูยังไม่ต้องลงหมายเลข11ขอไปเชิญนะคะผู้อำนวยการทอสำนักงานการีค่ะคุณโสรยาหอมชื่นค่ะแล้วก็มิสเดนพีเดลาปฏิมิสนกพมาว้าววันนี้รับผู้ที่สุดเก๋หอมเย็นชัยนะคะขอเรียนเชิญคณะกรรมการของเราและขอบคุณที่เจอกันดีใจค่ะดีใจมากๆค่ะโอ้ดีใจจนพูดไม่ออกเลยเคมิสตาโซยินดีด้วยนะคะหมายเลข18น้องคุณไทยค่ะสมิทสมบูรณ์ให้เกียรติมอบรางวัลด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงทินาธิรานามบุญเกิดค่ะอายุ12ปีความสามารถพิเศษคือรำไทยและอันออกเขียนได้ภาษาไทยค่ะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะหนูขอเชิญชวนทุกคนมาอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยกันนะคะสวัสดีค่ะ
และตรงจุดนี้นะคะคือสถานที่ลานจอดรถของวัดค่ะซึ่งกว้างขวางใหญ่โตมาแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าหาที่จอดรถไม่มีนะคะก็หลังจากได้ผู้ชนะการประกวดประเภทเด็กเล็กและเด็กโตแล้วคณะกรรมการก็มีช่วงพักเบรกเล็กน้อยค่ะก็รีบพาคุณพ่อลูกชายแล้วก็ผู้ช่วยงานท่านอื่นๆเนี่ยไปกราบสวัสดีพระอาจารย์นะคะซึ่งก็จะอยู่ในโซนในส่วนของงานกฐินแล้วก็งานบุญค่ะช่วงที่ไปถึงเนี่ยก็กำลังจะเปิดป้ายวัดกันอย่างเป็นทางการพอดีเลยแล้วก็ยังมีน้องๆเด็กๆลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์นะคะมารำถวายด้วยค่ะงานบุญเปิดวัดกฐินสามัคคีในวันนั้นนะคะมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ค่ะประธานโครงการสร้างวัดพระเชตุพนกรุงปารีสเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะคะหรือวัดโพทรงเมตตามาเป็นประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิตค่ะพิยามัวเรศักยานางนันทิวัตตโนเอวังตะวังวิชัยโยโอ้ยชัยยาสดใจท่านก็พูดมานั่งนั่นเลยก็เลยโอ้โหนี่แหละยืดเป็นผีนั่งเป็นมหาเศรษฐีต้องไปกลับไปกองประกวดต่อขอขอบคุณประธานกฐินสามัคคีครั้งนี้ค่ะคุณพรเสกและดร.ลาลีวันกาญจนาจารีพร้อมด้วยครอบครัวมาณที่นี้ด้วยค่ะถ่ายรูปรวมกันเป็นที่ระลึกแล้วนะคะก็ต้องรีบพากันเดินกลับมาโซนงานลอยกระทงค่ะมากันแบบฉับไวมากก่อนจะไปลอยกระทงกันนะคะก็แวะมาถ่ายรูปกันที่ซุ้มน่ารักน่ารักก่อนนิดนึงขอบคุณท่านนี้เช่นกันนะคะคุณบุญยฤทธิ์วิเชียรพันธ์ค่ะท่านอุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสค่ะมาร่วมลอยกระทงรักษาประเพณีไทยกับพี่น้องชาวไทยด้วยรู้สึกอบอุ่นมากๆเลยค่ะแล้วก็วกกลับเข้ามางานรื่นเริงกันต่อช่วงเย็นๆนะคะมาเริ่มกันด้วยการประกวดกระทงค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วก็กรณีรางวัลประเภทที่2นะคะผู้ชนะการประกวดกระทงนะคะก็จะได้รับรางวัลเงินสดจากท่านเจ้าคุณนงโดยตรงเลยค่ะแต่ว่าได้มาแล้วก็นำไปถวายทำบุญให้วัดต่อไปอีกนะคะยังไงก็ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะมาถึงช่วงตื่นเต้นกันอีกรอบแล้วนะคะผู้เข้าประกวดสาวงามทุกคนในปีนี้เนี่ยจะหนาแน่นมากกว่าทุกปีที่เคยจัดมาในฝรั่งเศสเลยนะคะชุดไทยแต่ละคนที่ผู้เข้าประกวดใส่มาเนี่ยคือคณะกรรมการเห็นแล้วอึ้งค่ะเพราะว่าที่นี่มันไม่ใช่ประเทศไทยหามาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอ้โหสุดยอดแล้วต้องขอปรบมือดังๆให้ทุกคนเลยค่ะความตั้งใจและเจตนาที่มีส่วนร่วมก็สูงการแสดงบนเวทีก็เช่นกันค่ะมีทั้งการร้องเพลงรำไทยอ่านกลอนเต้นรำนะคะหรือแม้แต่การจัดดอกไม้ก็มีเสียดายว่าเวลาค่อนข้างจำกัดค่ะผู้เข้าประกวดแต่ละคนเนี่ยก็เลยไม่ได้ค่อยได้คุยกับพูดคุยตอบคำถามคณะกรรมการเท่าไหร่เลยอ่ะแอบคิดไว้ในใจค่ะว่างานคราวหน้าเนี่ยต้องขอขยายเวลาของการประกวดเพิ่มขึ้นแล้วล่ะแล้วระหว่างที่รอคณะกรรมการนะคะกำลังรวบรวมคะแนนกำลังใจจากผู้ชมก็สำคัญมากๆค่ะเรื่องของรางวัลมหาชนก็ต้องพึ่งพวกท่านแล้วนะพวงมาลัยเนี่ยถึงท่านไม่พอกันเลยทีเดียวพี่แจนที่เบสโซไกรวุฒิพมรบุตรนัตเชนาบาลโอเพนเดอร์ลาบาซาเดอร์ใจลองก็ขอบคุณนาวาเอกไกรวุฒิพมรบุตรนะคะท่านรองผู้ช่วยทูตทหารเรือค่ะเป็นเกียรติขึ้นมามอบรางวัลในครั้งนี้ที่จะมาเดินขอแสดงความยินดีด้วยนะคะFelicitations a Dani 300 euro ค่ะเอโอซิทเพื่อ2เป็นเดมิสากุโน่17 ปีวันนี้หนูได้ประกวดนางโนคามา
สุดท้ายและท้ายสุดนะคะขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกๆคนเลยค่ะเก่งกันมากๆแล้วก็อย่างที่เกริ่นไว้แล้วตอนต้นนะคะว่าใครอยากเข้าไปดูภาพบรรยากาศงานเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้าไปได้ตามหน้าเพจของวัดหรือสถานทูตไทยในปารีสได้เลยขอบคุณผู้สนับสนุนงานทุกๆฝ่ายทุกๆท่านมาณที่นี้นะคะรวมถึงช่างภาพหลักของงานค่ะคุณปาทริซปารีสนะคะเก็บภาพมาให้ชมกันอย่างสวยงามเลยทีเดียวขอบคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะที่อยู่ชมคลิปนี้กันมาจนจบมิชชั่นพิเศษแบบนี้นะคะงานหน้างานใหม่ๆเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยจะไม่พลาดนำมาแบ่งปันกันแน่นอนค่ะครั้งนี้ก็ต้องลากันไปก่อนขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะโอเฮอร์วา